นะครับดำเนินการมีส่วนร่วมในการแก้ไขสิ่งเหล่านี้ซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งนะครับจากอาจารย์ปิยบุตรนะครับผมเองก็เห็นตรงเช่นตรงเห็นเช่นเดียวกันกับท่านอาจารย์ปิยบุตรนะครับว่าอนาคตเนี่ยนะครับรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยทั้งหลายเนี่ยเยาวชนทั้งหลายนั้นนะครับเขารู้นะครับเขาเริ่มรู้สึกมันมากขึ้นแล้วผมก็ได้แต่หวังว่าเยาวชนทั้งหลายนะครับน้องๆนักศึกษาแม้กระทั่งนักเรียนนะระดับม.ปลายทั้งหลายอนาคต10ปี15ปีข้างหน้าถ้าไม่หยุดวงจรอุบัติเหล่านี้น้องๆหลานๆลูกๆทั้งหลายจะรับเคราะห์รับกรรมอย่างมหาศาลเลยนะครับนี่คือวิทยากร2ท่านแรกนะครับเป็นเนื้อหาสาระพี่น้องฟังแล้วก็นะครับคงจะเห็นว่านี่แหละถ้าเราจะก้าวไปข้างหน้าเข็มทิศประเทศไทยนะจำเป็นต้องมามองความเป็นจริงนะครับเราอาจจะใจร้อนอยากแก้เผด็จการมันไปซะวันนี้วันพรุ่งนะครับแต่นี่แค่เอาเฉพาะประชาธิปไตยตามกรอบที่คสช.และเครือข่ายเขาจัดการนี้มันก็เป็นอย่างที่เราเห็นนะเพราะนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรเราถึงจะออกจากวงจรอุบาทนี้ได้นะครับอาจารย์ชูพงศ์นะครับเป็นวิทยากรที่ท่านมีเวลาจำกัดนะครับก็สัญญาณก็อาจจะไม่ทราบว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ว่าอาจารย์พร้อมอยู่ในสายเราแล้วเราก็คิดว่านะครับพี่น้องจะได้ฟังมุมมองที่น่าสนใจนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับประชาธิปไตยไทยนิยมครับอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับเห็นไหมครับสวัสดีครับโอเคครับวันนี้พอดีมาเจอหัวข้อนะฮะประชาธิปไตยไทยนิยมนะครับก็ก่อนที่จะพูดถึงตามหัวข้อนี้ก็ขอสวัสดีนะครับท่านผู้ร่วมรายการทุกท่านและก็สวัสดีท่านที่รับชมและรับฟังอยู่นะครับครับผมเองนะก็อยากจะพูดนะฮะให้ตรงกับหัวข้อที่ได้ให้ไว้นะฮะในความรู้สึกนึกคิดของผมก็คงใช้เวลาไม่นานเพราะนี่ก็แวบออกมาเข้ารายการและเดี๋ยวก็ต้องทำธุระต่อเพราะช่วงนี้เนี่ยก็ยังไม่สะดวกที่จะมาออกรายการแต่ว่าเห็นว่ารายการนี้มันเป็นรายการซึ่งนะครับหลายคนได้ร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันเพื่อที่จะสื่อไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะคนไทยทั่วประเทศทั่วโลกก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญที่ผมก็วันนี้ก็พยายามปลีกตัวมานะครับก็ถือว่าผมได้ให้ความสำคัญกับรายการนี้เป็นอย่างยิ่งทีเดียวครับที่เขายกนะออกมาพูดกันในปัจจุบันจนฟังเป็นนะเป็นภาษาที่นิยมใช้กันไปเลยคือประชาธิปไตยไทยนิยมเนี่ยคนที่มาพูดคนที่นำเสนอนี่นั้นเนี่ยนะครับมันถ้าเราสังเกตนิดเดียวเนี่ยเราสังเกตได้ว่าไอ้คนที่มาพูดคำว่าประชาธิปไตยไทยนิยมเนี่ยมันล้วนแต่สนับสนุนรัฐประหารมันล้วนแต่มีวิธีคิดและมีพฤติกรรมนะแบบเผด็จการสถุนและก็ถอยแต่วันนี้ไอ้พวกเผด็จการสถุนไอ้เผด็จการถอยๆเนี่ยนะมาบอกว่ามันจะเอาประชาธิปไตยแบบไทยนิยมเนี่ยมาให้เนี่ยครับท่านผู้ฟังครับมันเหมือนกับมหาโจรที่ปล้นและก็ฆ่าคนเนี่ยนะฆ่าเจ้าทรัพย์เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันบอกว่าเนี่ยมาฟังเถอะมันจะเทศให้ฟังมันจะสอนธรรมะให้กับประชาชนเนี่ยดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปตีความอะไรให้มากหรอกนะครับไอ้คำว่าประชาธิปไตยไทยนิยมวันนี้ซึ่งมันหลุดออกมาจากเผด็จการที่เขาเรียกว่าเป็นเผด็จการที่หลงยุคสุดๆเนี่ยสิ่งที่นะเป็นผลผลิตผลพวงจากเผด็จการที่ล่าหลังเผด็จการที่เรียกว่าสถุนถอยเนี่ยนะมันจะเรียกประชาธิปไตยแบบไหนอะไรหรือจะเรียกชื่ออะไรนะเนี่ยนะเราในฐานะประชาชนเนี่ยนะครับโดยประชาชนที่มีความต้องการประชาธิปไตยเราไม่เพียงแต่ไม่สนใจภาษาที่มันใช้ไม่สนใจวาทกรรมแล้วเนี่ยเราจะต้องเข้าใจให้เพิ่มมากกว่านี้ก็คือว่าไอ้คำว่าประชาธิปไตยไทยนิยมเนี่ยนะครับที่มันหลุดออกจากปากเผด็จการเนี่ยผมอยากจะตั้งคำถามท่านสั้นๆ นะง่ายๆเนี่ยว่าท่านเอาหมาเนี่ยนะไปผสมพันธุ์กันเนี่ย
มันจะออกลูกมาเป็นหมูได้ไหมฉันใดก็ฉันนั้นแหละครับวันนี้เนี่ยนะสิ่งที่เขากำลังทำให้เรานั้นน่ะมันเป็นระบอบเผด็จการสถุนถอยเลวทรามต่ำช้าสามานนั่นเองดังนั้นวันนี้ไอ้ระบอบที่มันเรียกกันว่าประชาธิปไตยไทยนิยมเนี่ยนี่คือระบอบเผด็จการที่ล่าหลังหนักกว่าทุกยุคทุกสมัยประเทศไทยเราเนี่ยนะครับนะโลกเขาเดินไปข้างหน้าประเทศไทยเราปฏิวัติในหลายเรื่องแต่ขาดการปฏิวัติอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องการเมืองใครอย่าไปสับสนเรื่องการทำรัฐประหารมาเป็นเรื่องปฏิวัตินะครับระบบเกษตรกรรมเมืองไทยเนี่ยนะครับก็ถือว่าได้มีการปฏิวัติมาระดับหนึ่งแล้วนะครับระดับอุตสาหกรรมเมืองไทยก็ถือได้มีการปฏิวัติมาแล้วทั้งที่การปฏิวัติไม่ได้เกิดขึ้นเมืองไทยปฏิวัติอุตสาหกรรมแต่เราก็ได้นำผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะมาใช้เป็นอุตสาหกรรมในประเทศไทยแล้วในด้านเกษตรกรรมก็มีการปฏิวัติแล้วเราก็นำผลจากการปฏิวัติที่เกิดขึ้นจากนักต่างประเทศเนี่ยมาร่วมใช้ในประเทศไทยแล้วแต่การปฏิวัติในทางการเมืองในทางระบบการปกครองที่ปฏิวัติจากระบบเผด็จการโบราณมาสู่ระบบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับในประเทศไทยยังขาดอยู่แค่เรื่องการปฏิวัติเรื่องเดียวคือปฏิวัติประชาธิปไตยหรือปฏิวัติการเมืองการปกครองนั่นเองแต่ประเทศไทยชอบใช้วาทกรรมและหลอกลวงประชาชนคำว่าปฏิวัติเป็นคำที่ดีและเป็นคำที่มีคุณค่าอุตสาหกรรมถ้าไม่ปฏิวัตินะครับวันนี้อุตสาหกรรมก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้เมื่อก่อนต้องใช้แรงงานต้องอะไรต่ออะไรเริ่มมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมด้วยการใช้ไอ้น้ำไล่ไปจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับคุณดูนะครับมาถึงยุคดิจิตอลแล้วเพราะว่าการปฏิวัติมันดีและผลจากการปฏิวัตินั้นมันดีนั่นเองมันจึงได้รับการนำไปใช้ในหลายประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มประโยชน์มากมายเพิ่มคุณค่าและประโยชน์มากมายนั่นเองในทางการเมืองก็เหมือนกันถ้ามีการปฏิวัติแล้วมันจะเกิดคุณค่าและประโยชน์อย่างมากมายต่อประชาชนแต่ทีนี้ถามว่าแล้วทำไมประเทศไทยจึงไม่มีการปฏิวัติการเมืองล่ะปฏิวัติอย่างอื่นได้แต่การเมืองทำไมไม่ปฏิวัติล่ะก็เพราะว่าถ้าการปฏิวัติในทางการเมืองนั้นหัวใจก็คือว่าผลประโยชน์ในประเทศนั้นมันจะกระจายไปสู่ประชาชนและประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุดนั่นคือเอาผลนะครับไม่ใช่เอานิยามคำว่าปฏิวัติแต่เอาผลของการปฏิวัติเนี่ยนะมาอธิบายได้ก็คือว่าถ้าคุณปฏิวัติการเมืองการปกครองในประเทศไทยประชาชนจะมีสิทธิ์มีความเสมอภาคและที่เรียกว่ามีอำนาจประชาชนมีอำนาจแต่ถ้ายังไม่ปฏิวัติคณะบุคคลหรือบุคคลจะมีอำนาจประชาชนจะไม่มีอำนาจไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสรีภาพนี่นะครับมันกลับกันอย่างนี้ดังนั้นประเทศไทยที่ไม่มีการปฏิวัติการเมืองแต่ปฏิวัติเรื่องอื่นๆไม่ว่าปฏิวัติอุตสาหกรรมไม่ว่าปฏิวัติเกษตรกรรมไอ้อย่างอื่นนั้นเนี่ยนะครับปฏิวัติได้เพราะปฏิวัติได้มันเกิดประโยชน์แต่ว่าไอ้ผลประโยชน์ที่เกิดประโยชน์มากมายมหาศาลนั้นเนี่ยนะครับถ้ามาปฏิวัติการเมืองด้วยไอ้ผลประโยชน์ที่เกิดจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมปฏิวัติเกษตรกรรมน่ะมันจะไปเกิดประโยชน์กับประชาชนเจ้าของประเทศแต่พอปฏิวัติตัวอื่นแล้วการปฏิวัตินะระบบการปกครองหรือปฏิวัติการเมืองยังไม่ปฏิวัตินั้นมันเลยทำให้แต่ผลและผลประโยชน์และคุณค่าที่เกิดจากการปฏิวัติตัวอื่นเช่นปฏิวัติอุตสาหกรรมและปฏิวัติเกษตรกรรมนั้นกลายว่าไปอยู่กับเจ้าของระบบเช่นในประเทศไทยเขาไม่ยอมปฏิวัติการเมืองเขาไม่ยอมเปลี่ยนระบบนั่นเองสาเหตุที่ไม่ยอมเปลี่ยนระบบก็เพราะว่าเขาต้องการให้ผลประโยชน์ในประเทศนั้นไปตกอยู่ในกำมือพวกเขาคือพวกที่เป็นเจ้าของระบบในประเทศไทยเจ้าของระบอบจริงๆก็คือกษัตริย์แต่คณะของกษัตริย์คณะของระบอบกษัตริย์นั้นน่ะมันก็มีคณะก็เรียกว่าคณะนะครับ
ก็เป็นคณะเผด็จการซึ่งได้พูดไปหลายครั้งแล้วมีนะแยกแยะออกมาเป็น3องค์กรใหญ่ๆเขาเรียกว่าเป็นองค์กรของระบบคือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการซึ่งในองค์กรนิติบัญญัติบริหารและตุลาการเนี่ยมันมีกลไกมีกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่เขาตั้งขึ้นมามีกองทัพมีอะไรทุกอย่างที่เป็นของเขานี่นะครับเอาไว้ปกป้องผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัตินะในด้านอื่นเช่นอุตสาหกรรมเช่นเกษตรกรรมนะครับเพื่อไปปกป้องผลประโยชน์และเอาผลประโยชน์ด้านอื่นเนี่ยมาไว้เป็นของพวกตัวเองดังนั้นถ้าพูดโดยสรุปก็คือว่าระบบปัจจุบันนี้มันมีแต่การกระชับการเอาประโยชน์จากประเทศที่เกิดขึ้นในทุกๆด้านมาเป็นประโยชน์กับเจ้าของระบบกับฝ่ายกษัตริย์และนะคณะของกษัตริย์ที่แต่งตั้งให้มาดูแลประเทศก็คือคสช.วันนี้เราจะเห็นได้ว่าไอ้การที่เรายังมีระบบที่จะไปเรียกว่าระบบประชาธิปไตยไทยนิยมที่ผมบอกว่านี่คือระบบเผด็จการนะสถุนทอยต่างหากเนี่ยการที่เรามีระบบอย่างนี้อยู่ในประเทศไทยวันนี้เนี่ยมันสวนทางกับโลกเพราะโลกเนี่ยพัฒนาการของมันเนี่ยมันจะถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนระบบรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกโลกเนี่ยเขาได้ปฏิวัติในด้านต่างๆปฏิวัติทางการเมืองการปกครองปฏิวัติการอุตสาหกรรมปฏิวัติเกษตรกรรมเลยเขาปฏิวัติไปหมดแล้วแต่ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับยังไม่ยอมนะที่จะปล่อยให้ประเทศไทยเนี่ยนะมันเปลี่ยนไปตามกฎเกณฑ์ของโลกของสังคมเราก็ไอ้ระบอบเผด็จการกษัตริย์เนี่ยมันดึงเอาประเทศไทยให้ไปฝืนโลกเอาไว้ซึ่งการที่ดึงให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑ์ของสังคมนั้นมันเท่ากับว่าทำให้เกิดความขัดแย้งหนักขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ความขัดแย้งอันนี้นะครับในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่ความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อผู้ที่ฝืนนะผู้ที่ฝืนไม่ให้ประเทศไทยไม่สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ควรจะเป็นตามกฎเกณฑ์ของสังคมและกฎเกณฑ์ของโลกนั้นคนที่จะได้รับภัยร้ายที่สุดวันนี้นอกจากว่าประชาชนจะทุกข์ยากเดือดร้อนนั่นคือรับภัยร้ายจากระบอบที่ยังไม่ยอมให้เปลี่ยนแปลงประชาชนหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องได้รับภัยร้ายอยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่านะไอ้ภัยร้ายที่เกิดจากการไม่เปลี่ยนระบอบเนี่ยมันจะตกอยู่กับฝ่ายประชาชนเพียงฝ่ายเดียวนะครับท่านผู้ฟังผมพูดวันนี้เนี่ยผมพูดเพื่อให้คนไทยทั้งหมดพูดให้คนที่ไม่ต้องการเปลี่ยนระบอบฟังด้วยก็ขอบอกว่าตามกฎเกณฑ์ของมันจริงๆแล้วเนี่ยการที่คุณยื้อประเทศไทยไม่ให้มันเปลี่ยนระบอบหรือคุณจะไปเอาคำว่าประชาธิปไตยไทยนิยมเนี่ยนะซึ่งมันเป็นระบอบเผด็จการเนี่ยมาหลอกประชาชนไว้อย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหามันไม่ใช่เป็นวิธีการที่จะยุติความขัดแย้งในชาติมันไม่ใช่เป็นการที่จะทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากปัญหาวิกฤตและมันก็นะจะนำนอกจากนั้นแล้วมันจะนำให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่นะสถานการณ์ที่เลวร้ายหนักขึ้นสถานการณ์ที่เลวร้ายหนักขึ้นในทางการเมืองที่เป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นมาหลายประเทศแล้วก็คือเกิดสงครามกลางเมืองนอกจากนั้นแล้วคณะเผด็จการซึ่งวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะมีนะเครื่องมือกลไกพร้อมและก็ดูเหมือนว่าฝ่ายประชาชนนั้นจะไม่มีทางสู้ซึ่งลักษณะเผด็จการในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละครับท่านผู้ฟังมันมีกองทัพมันมีเงินมันมีบุคลากรนะที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่มันนะเลี้ยงเอาไว้แล้วก็มันก็มีกฎหมายที่มันออกมาเพื่อเอามากดขี่บีทาประชาชนเนี่ยทั่วโลกเหมือนกันหมดครับแล้วก็ดูเหมือนว่าฝ่ายประชาชนก็ไม่มีทางเอาชนะก็ได้ แต่อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่า
สิ่งต่างๆเหล่านี้นะทั่วโลกเกิดขึ้นมาแล้วครับคณะเผด็จการมีความพร้อมมีอำนาจมีเงินมีอาวุธมีบุคลากรมีทุกอย่างแต่คณะเผด็จการนั้นไม่ว่าจะเป็นคณะเผด็จการในรูปแบบไหนครับตั้งแต่ฮิตเลอร์มาตั้งแต่จักรพรรดิต่างๆมาตั้งแต่นักกษัตริย์นะตั้งแต่เผด็จการทหารเผด็จการประธานาธิบดีทั้งหมดนี่แหละครับที่ผ่านมาเนี่ยคำตอบสุดท้ายมีอยู่แค่คำตอบเดียวถ้าใครก็ตามที่ยังฝืนไม่ให้ประเทศนั้นปฏิวัติประเทศไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแล้วก็คณะเผด็จการนั้นไม่ว่าจะชื่อใดยี่ห้อใดนะครับคณะเผด็จการนั้นจะอยู่ไม่ได้และจะต้องถูกประชาชนค้นล้มทำลายดังนั้นวันนี้ถึงแม้ว่าประชาชนจะทุกข์ยากเดือดร้อนคนไทยเราทุกข์ยากเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสเนี่ยพวกเราจึงเรียกร้องให้เปลี่ยนระบอบให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยขี้ปากแบบเผด็จการสะทุนถอยอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าเราไม่ต้องการให้ประเทศไทยเกิดสงครามกลางเมืองเพราะเราไม่ต้องการให้ประชาชนคนไทยต้องฆ่ากันเอง การยุติสงครามกลางเมืองและไม่คนไทยต้องฆ่ากันเองนั้นมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเปลี่ยนระบบการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยเมื่อเป็นประชาธิปไตยแล้วมันจะใช้เวทีสามารถที่ใช้เวทีระดมสมองของประชาชนทั้งประเทศผ่านผู้แทนของปวงชนมาแก้ปัญหากันในสภาที่ไม่ต้องยกกำลังเข้ามาฆ่ากันหรือว่าจะต้องมาทำสงครามซึ่งกันและกันนี่คือทางออกที่ถูกต้องทางออกที่ถูกต้องที่จะยุติความขัดแย้งยุติความรุนแรงในประเทศและก็จะทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นนะหลุดพ้นจากการเบรกการฉุดกระชากประเทศไทยไม่ให้เข้าสู่ยุคนะอารยะวันนี้เรากำลังหลงยุคกันอยู่ประยุทธ์จันทร์โอชาและระบอบกษัตริย์ไทยกำลังหลงยุคอยู่ยุคนี้เนี่ยมันหมดไปตั้งนานแล้วและไอ้ที่อยู่ได้เนี่ยเพราะการฝืนอย่างเนี้ยในที่สุดไอ้คนที่ฝืนให้ประเทศไทยอยู่ภายใต้ยุคที่ล้าหลังนี่แหละมันจะชิบหายไปด้วยดังนั้นถ้าจะถามผมว่าถ้าระบอบนี้ยังอยู่เนี่ยนะใครจะชิบหายหนักกว่ากันนะใครจะชิบหายหนักกว่ากันระหว่างประชาชนนะกับกษัตริย์กับเครือข่ายกษัตริย์เจ้าของระบอบผมก็ต้องบอกว่านะไอ้กษัตริย์ได้เครือข่ายกษัตริย์เนี่ยนะไอ้คสช.พวกนี้มันจะชิบหายหนักกว่าประชาชนที่ผมใช้คำพูดอย่างนี้เนี่ยนะก็เพราะว่าประชาชนเนี่ยนะมันด้านแล้วมันไม่มีอะไรจะชิบหายต่อไปแล้วครับเพราะยังไงมันก็คือประชาชนนะซึ่งมันอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการมันไม่มีอะไรที่จะเสียแล้วแต่วันนี้ที่ได้ไอ้คณะผู้ปกครองที่เป็นคณะเผด็จการนี่แหละ ไม่ว่าจะเป็นคณะกษัตริย์หรือว่าไอ้คณะคสช.ที่ใช้อำนาจเผด็จการนะดึงให้ประเทศไทยเปลี่ยนไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่เป็นอารยะนี่แหละไอ้พวกนี้แหละมันจะเสียหายกว่าประชาชนเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันเคยได้ทั้งหมดเนี่ยนะมันจะพังทลายแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยนะครับอาจจะไม่มีแผ่นดินอยู่หรือหลายประเทศได้แสดงให้เห็นแล้วว่าบ้านปลายของคณะเผด็จการท่านดูเถอะครับถูกประชาชนรุมกันกระทืบตายบ้างประชาชนรุมกันเนี่ยนะครับบูชาทำนะสามัคคีนะกระทืบกันบ้างหรือว่าจับไปประหารชีวิตบ้างอะไรบ้างนั่นคือผลสุดท้ายของผู้ที่ไม่ยอมเปลี่ยนระบอบและใช้เผด็จการเนี่ยนะครับยื้อไม่ให้ประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนระบอบไปสู่ประชาธิปไตยดังนั้นวันนี้ฝากเตือนไปถึงผู้ปกครองนะผู้ปกครองโดยเฉพาะคสช.ที่รับหน้าที่ในการรักษาระบอบกษัตริย์ที่ล้าหลังเอาไว้และก็ทำลายนะหน่ออ่อนของประชาธิปไตยมาหลายหน่อแล้วไม่ยอมให้ประเทศไทยได้และเกิดประชาธิปไตยวันนี้ขอเตือนคุณว่าอีกไม่ช้าไม่นาน
ไม่ว่าประยุทธ์จันทร์โอชาหรือประวิตรวงษ์สุวรรณและก็กษัตริย์ไทยตระกูลของกษัตริย์ไทยก็ไม่แตกต่างนะกับนะเผด็จการหลายหลายประเทศที่ถูกประชาชนขับไล่และประชาชนจัดการอย่างนะครับอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในหลายหลายประเทศดังนั้นเนี่ยวันนี้ขอเตือนไปถึงคณะผู้ปกครองว่าคุณยังมีเวลาพอนะที่คุณจะตัดสินใจนี่ไม่ใช่เป็นการขู่นะครับผมไม่มีอำนาจผมไม่มีอำนาจไม่มีอะไรเลยดังนั้นผมจึงไม่ขู่ท่านเพราะว่าผมไม่มีอะไรเลยเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยครับดังนั้นคำพูดของผมผมไม่ได้ขู่กษัตริย์ผมไม่ได้ขู่คสช.เลยเพราะผมเป็นคนไม่มีอะไรเลยเท่ากับศูนย์แต่คำพูดของผมเนี่ยผมเตือนในฐานะที่ผมก็ยังไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นว่าพวกคุณเนี่ยจะถูกประชาชนเนี่ยรุมกระทืบตายเหมือนกับนะเหมือนกับเผด็จการหลายหลายประเทศและผมก็ไม่อยากเห็นว่าคุณจะต้องฆ่าประชาชนและก็ประชาชนลุกขึ้นมาสู้และในที่สุดพวกคุณก็แพ้ประชาชนและในที่สุดประชาชนก็รุมกระทืบคุณตายหน้าตาจำไม่ได้ผมไม่อยากเห็นอย่างนั้นผมจึงออกมาพูดมาเตือนไม่ใช่เตือนเพราะขู่คุณครับเตือนเพราะไม่อยากเห็นความหายนะไม่อยากเห็นความรุนแรงที่มันจะเกิดขึ้นดังนั้นเวลานี้ยังมีพอสำหรับกษัตริย์ไทยและสำหรับคสช.หรือคณะเผด็จการทั้งหลายเวลาเนี่ยยังมีพอให้คุณได้ตัดสินใจเปลี่ยนระบอบและสิ่งที่คุณได้ประโยชน์จากประชาชนประเทศชาติมาไม่รู้กี่ชั่วโคตรคุณแล้วนั้นเนี่ยมันก็เกินพอที่จะทำให้คุณเนี่ยนะครับอยู่ได้ไปอีกหลายร้อยชาติแล้วดังนั้นวันนี้คุณควรรู้สึกพอได้แล้วกับการเข้ามาเอาประโยชน์แย่งประโยชน์จากประเทศชาติและประชาชนไปไว้ในนะในกองคลังของพวกคุณนั้นเนี่ยและในทางกลับกันถ้าวันนี้คุณเองเป็นผู้นำในการคิดที่จะเปลี่ยนระบอบหรือว่าในการคิดที่จะสร้างประชาธิปไตยจริงๆไม่ใช่สร้างประชาธิปไตยโดยวาทกรรมที่เรียกประชาธิปไตยไทยนิยม แต่คุณจะต้องทำให้อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนคุณต้องทำให้ประชาชนมีเสรีภาพบริบูรณ์คุณจะต้องทำให้ประชาชนมีความเสมอภาคทั้งทางกฎหมายและทางโอกาสและคุณจะต้องใช้กฎหมายโดยยึดหลักกฎหมายและคุณจะต้องให้ประชาชนเขาและเลือกผู้แทนของเขาขึ้นมาบริหารประเทศถ้าวันนี้ฝ่ายกษัตริย์ไทยและคสช.ถ้าคุณต้องการที่จะอยู่ร่วมกับคนไทยอีกต่อไปและอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและโลกและประชาชนคนไทยเขาจะนับหน้าถือตาคุณมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นที่เป็นทางออกที่ถูกต้องของคุณและถูกต้องของประชาชนคนไทยทั้งประเทศนั่นคือคุณจะต้องมาร่วมมือกันเปลี่ยนระบอบและก็กษัตริย์ไทยก็จะต้องมาร่วมมือกันเปลี่ยนระบอบทั้งที่หลายคนนะคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่วันนี้ผมก็ยังต้องตอกย้ำว่าจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้อย่างไรเนี่ยแต่ทางออกที่ดีที่สุดของสังคมไทยของประเทศไทยวันนี้ทางออกที่ดีที่สุดของสังคมไทยประเทศไทยที่คนไทยทุกคนทุกระดับชั้นนั้นจะได้ประโยชน์ร่วมกันและสังคมไทยจะกลายเป็นสังคมที่สงบสุขนั่นก็คือทั้งกษัตริย์ทั้งคสช.และประชาชนมาร่วมกันเปลี่ยนระบอบให้เป็นระบอบประชาธิปไตยให้เร็วที่สุดไม่ใช่ว่าจะมาขวางไม่ให้เปลี่ยนระบอบครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะมอบให้คนไทยทุกคนและโดยเฉพาะกษัตริย์และคสช.วันนี้ครับขอบคุณครับดร.ครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์เป็นการต่อยอดที่น่าสนใจคสช.นะครับที่ได้ประดิษฐ์คำว่าประชาธิปไตยแบบไทยนิยมเนี่ยขึ้นมานั้นที่แท้ตัวเองนั้นคือเผด็จการที่มันหลงยุคนะครับรวมทั้งเครือข่ายที่มาร่วมกันใช้อำนาจที่ปล้นจากประชาชนไปและพี่ดาวก็ช่วยต่อยอดให้หลวงตาชี้ให้เห็นว่าไอ้ความเป็นเผด็จการในวาทกรรมที่คุณใช้นะจะยังไงก็แล้วแต่เนื้อหาสาระมันคือเผด็จการที่หลงยุคแล้วสำหรับประเทศไทยเนี่ยด้วยเผด็จการที่มันวนเวียนมาทำลาย
นะต้นกล้าประชาธิปไตยทำลายการอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนการพัฒนาไปข้างหน้าของสังคมไทยของคนไทยนั้นที่แท้แล้วมันไม่ได้มีผลเสียหายเฉพาะแค่ปวงประชาชนเท่านั้นนะครับแต่มันกลับจะมีโดยเฉพาะถึงยุคนี้นะครับกลับจะมีผลเสียต่อนะบรรดาผู้ที่ใช้อำนาจอยู่ในวันนี้เจ้าของระบบในวันนี้ถ้าไม่ยอมเปลี่ยนระบบซึ่งผมคิดว่าสัญญาณเหล่านี้มันเป็นค่อนข้างจะชัดเจนนะครับในยุคของประวัติศาสตร์วันนี้เนื่องจากว่าเวลาที่นะครับมันทำให้ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อกี้ก็ได้ออกอากาศร่วมกันกับทางนะเข็มทิศประเทศไทยหรืออัศวินโต๊ะกลมทีนี้ผมก็มาคุยต่อนะครับสำหรับพี่น้องเราที่นะติดตามทาง Facebook อยู่ขอเรียนว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายนะฮะแล้วก็ผมติดธุระที่จะต้องไปทำนะจะต้องไปทำธุระนะครับจนถึงสิ้นเดือนครับท่านผู้ฟังทีนี้เนี่ยนะประเด็นคำถามต่างๆที่ท่านฝากเอาไว้นะผมเก็บเอาไว้แล้วก็เอาไว้มาตอบมาคุยกันนะหลังสิ้นเดือนไปแล้วสำหรับวันนี้ที่จะพูดต่อนี้ก็จะมาวิเคราะห์สถานการณ์และก็ความเป็นไปได้ในเชิงทางการเมืองการปกครองในประเทศไทยขอโทษนะครับถ้าหากว่าภาพมันไม่นิ่งเพราะว่าผมนะถือโทรศัพท์มือถือและพูดไปด้วยวันนี้ก็จะมาพูดให้พวกเราฟังในประเด็นของความเป็นจริงความเป็นไปได้ในเรื่องการเมืองในประเทศไทยนะถ้าหากว่านะไปตรงกับใครหรือขัดแย้งกับใครก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปโต้แย้งกับใครทั้งนั้นนะครับวันนี้การที่เรามีนักศึกษามีประชาชนนะครับออกไปเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วและก็นะครับเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญของคสช.นี่แหละและเราจะเห็นได้ว่านะครับเราจะเห็นได้ว่าคสช.ก็พยายามหาทางนะยื้อเรื่องกฎหมายลูกก็หมายความว่ายื้อไปเพื่อที่จะเลื่อนการเลือกตั้งไปเรื่อยๆซึ่งก็เกิดกระแสนะครับเกิดกระแสจากประชาชนหลากหลายกลุ่มหลากหลายฝ่ายรวมกระทั่งถึงฝ่ายที่เคยเป็นพวกเดียวกันกับคสช.ก็ยังออกมาร่วมมือกันเพื่อที่จะเรียกร้องกดดันให้คสช.นั้นจัดการเลือกตั้งไม่อยากให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งอีกต่อไปนี่คือการเคลื่อนไหวของประชาชนเฉพาะหน้าที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราวันนี้ก็มีคำถามมาถึงผมว่าไอ้การเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งและจะไปเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญคสช.ซึ่งเราก็รู้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มันเลวร้ายมากเลือกตั้งไปแล้วบริหารประเทศก็ยังถูกกำกับโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซึ่งเข้ามากำกับในเชิงนโยบายและยังมีคณะกรรมการจริยธรรมซึ่งจะเข้ามาควบคุมพฤติกรรมของฝ่ายนักการเมืองของฝ่ายนักการเมืองที่ไม่ใช่เป็นพวกคสช.ดังนั้นเมื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆเหล่านี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าเลือกตั้งไปแล้วก็อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์กติกาของเผด็จการก็เลยมีคนข้อสรุปว่าอย่างนั้นอย่าเลือกตั้งเลยดังนั้นเราก็ไม่ควรไปสนับสนุนการเลือกตั้งแม้กระทั่งผมนะแม้กระทั่งผมก็เคยบอกว่าการเลือกตั้งในระบอบเผด็จการนั้นนะครับมันไม่มีทางที่เราจะได้ประชาธิปไตยหรอกครับซึ่งหลายคนนะครับก็ไปเข้าใจผิดผมบอกว่าจะเอาทีนี้ผมมาทำความเข้าใจในประเด็นนี้ก่อนนะครับวันนี้และประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้มวลชนเนี่ยนะครับเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมเพราะว่าหลายคนที่เข้าร่วมแล้วนี่ก็ไม่ต้องทำความเข้าใจอะไรกันหรอกคนที่เข้าร่วมการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้เลือกตั้งเร็วเนี่ยนะไม่ต้องทำความเข้าใจแล้วเพราะเขาเข้าใจแล้วเขาถึงเข้าไปร่วมด้วยแต่ว่าหลายคนที่นะที่ยังไม่เข้าใจและที่ยังไม่ไปร่วมด้วยเนี่ย
และตีความออกมาอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าไปร่วมเรียกร้องการเลือกตั้งภายใต้กติกาโจรภายใต้กรรมการยุทธศาสตร์ของโจรภายใต้กรรมการจริยธรรมของโจรเนี่ยมันก็ยิ่งไปสนับสนุนขบวนการโจรการตีความอย่างนี้นั้นวันนี้ผมจึงต้องมาทำความเข้าใจกับท่านสิ่งที่ผมได้เคยพูดเอาไว้ว่าการเลือกตั้งในระบอบเผด็จการนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะได้ประชาธิปไตยหรอกอันนี้วันนี้ผมก็ยังยืนยันยืนหยัดว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นเพราะนั่นคือเรื่องการได้ประชาธิปไตยการได้ประชาธิปไตยไม่ใช่มีแค่การเลือกตั้งอย่างเดียวอย่างที่ผมได้บอกแล้วแล้วการเลือกตั้งภายใต้ระบอบเผด็จการจะไม่นำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแต่มันจะได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับท่านฟังให้ดีนะครับดังนั้นถามว่าแล้วถ้ามันไม่ได้ประชาธิปไตยก็ถือว่าไม่ควรไปเลือกตั้งดิก็ไม่ใช่อีกครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเลือกตั้งยังไงวันนี้เนี่ยนะคราวนี้เนี่ยนะแล้วก็คราวไหนก็แล้วแต่ที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะที่มันอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการกษัตริย์เนี่ยเลือกตั้งไปแล้วระบอบมันก็ยังไม่เปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยครับมันก็ยังเป็นระบอบเผด็จการนั่นแหละแต่สิ่งที่มันจะแตกต่างกันก็คือว่าเลือกตั้งนั้นน่ะมันจะได้รัฐบาลที่มาบริหารประเทศเนี่ยจากประชาชนเลือกเข้ามากับวันนี้จะได้รัฐบาลที่ประชาชนไม่ได้เลือกเข้ามาแต่มันได้มาจากพวกเป่านกหวีดและก็กษัตริย์อยู่ข้างหลังนี่คือความแตกต่างนะครับทีนี้ถามว่าดังนั้นแล้วเราจำเป็นที่จะไปสนับสนุนนะกระบวนการนิสิตนักศึกษาประชาชนที่ออกมาเรียกร้องให้เลือกตั้งนะไม่เรื่องการเลือกตั้งหรือเปล่าคำตอบก็คือว่าจะต้องไปสนับสนุนและสนับสนุนแบบสุดๆกันเลยทีเดียวเพราะอะไรครับคำตอบมันมีอย่างนี้นะครับว่าเราต้องทำความเข้าใจกับว่าเป้าหมายทางยุทธศาสตร์กับเป้าหมายทางยุทธวิธีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์นั้นคือเป้าหมายหลักครับเป้าหมายทางยุทธวิธีนั้นนะครับคือเป้าหมายเฉพาะหน้าเป้าหมายหลักของเราคือการเปลี่ยนระบอบคือการทำให้ประเทศไทยมีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนั่นคือเป้าหมายหลักของเราแต่อยู่ๆเนี่ยเราจะไปเปลี่ยนระบอบเลยทีเดียวมันไม่ได้หรอกครับมันจะต้องมีความพร้อมนะความพร้อมคำว่าความพร้อมนี่ก็ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมนะครับถ้ามันมีความพร้อมในการเปลี่ยนระบอบแล้วมันถึงจะเปลี่ยนระบอบได้แต่วันนี้เนี่ยเงื่อนไขเนี่ยนะมันยังไม่พร้อมมันยังไม่ถึงขั้นเปลี่ยนระบอบเมื่อยังเปลี่ยนระบอบไม่ได้แต่ตัวที่จะสร้างเงื่อนไขเพื่อที่จะให้ไปถึงการเปลี่ยนระบอบนั้นเนี่ยตัวที่จะสร้างเงื่อนไขนั้นเนี่ยมันมีหลากหลายสารพัดรูปแบบเช่นการนะรวมตัวของประชาชนนะครับขัดขืนไม่ยอมรับอำนาจการปกครองในรูปแบบต่างๆและก็ได้รวมกันสู้นะในรูปแบบต่างๆจนถึงขั้นนะผู้ปกครองเจ้าของระบอบเก่าเนี่ยไม่สามารถที่จะปกครองได้ต่อไปนั่นแหละครับคือความพร้อมแต่วันนี้นั้นเนี่ยยังไม่มีความพร้อมถึงขั้นนั้นและสถานการณ์ปัจจุบันการเมืองปัจจุบันมันยังอยู่นะในระหว่างทางที่จะเดินทางไปสู่เป้าหมายของการเปลี่ยนระบอบประชาชนวันนี้ที่เขาเรียกร้องให้คสช.ออกไปเขาประกาศว่าคสช.คือศัตรูของประชาชนและก็เขาก็เรียกร้องให้เลือกตั้งโดยเร็วที่สุดไม่เลื่อนออกไปนั้นเนี่ยข้อเรียกร้องของประชาชนที่เขาร่วมกันนะและก็ได้ประกาศเป็นโรดแมปของฝ่ายประชาชนคู่ขนานกับโรดแมปของฝ่ายเผด็จการวันนี้นั้นเนี่ยลักษณะข้อเสนออย่างนี้เขาเรียกว่าข้อเสนอให้เลือกตั้งอย่างนี้นั้นเป็นข้อเสนอทางยุทธวิธีครับไม่ใช่ทางยุทธศาสตร์เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ก
ข้อเสนอทางยุทธศาสตร์นั้นคือให้เปลี่ยนระบอบให้เป็นประชาธิปไตยยังดำรงอยู่เหมือนเดิมและก็ทางยุทธศาสตร์หลักนั้นน่ะคุณจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะยุทธศาสตร์หลักนั้นคือธงชัยนะคือธงที่แท้จริงที่เราจะต้องไปให้ถึงตรงนั้นเพราะถ้าเราไปถึงตรงนั้นมันจึงจะแก้ปัญหาวิกฤตชาติได้ทั้งหมดแต่ในขณะที่ยังไปไม่ถึงตรงนั้นเนี่ยระหว่างทางเนี่ยต้องทำอะไรบ้างเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งเฉยๆรอว่าเมื่อไหร่จะพร้อมมันไม่ได้เช่นวันนี้เหมือนกันวันนี้ที่เราต้องไปเข้าร่วมเนี่ยเพราะนี่คือเป้าหมายทางยุทธวิธีการเลือกตั้งครั้งนี้การเลือกตั้งครั้งนี้การนำเสนอของกระบวนการเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งครั้งนี้นั้นเฉพาะหน้าเห็นได้ชัดคือการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเนี่ยนะไม่กลัวอำนาจเผด็จการอย่างเป็นรูปธรรมด้วยวิธีการที่ชาญฉลาดสร้างข้อเรียกร้องที่ไม่สามารถที่จะดำเนินคดีได้ตามกฎหมายร้ายแรงได้อย่างดีก็ได้แค่นะดำเนินคดีแค่เล็กๆน้อยๆและก็ขาดความชอบธรรมไปเรื่อยๆจนถึงขั้นนานาชาติเรียกร้องให้ไม่ดำเนินคดีกับกลุ่ม MBK นะนี่คือตัวอย่างที่เห็นชัดว่าข้อเรียกร้องอย่างนี้นั้นเป็นข้อเรียกร้องทางยุทธวิธีที่บั่นทอนอำนาจของฝ่ายเผด็จการแม้กระทั่งเป้าหมายได้ให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วซึ่งอันนี้ไปกระแทกนะเขาเรียกว่าไปกระแทกให้คสช.ส่วนเซจนตั้งหลักไม่ติดอยู่ทุกวันนี้การที่พี่น้องประชาชนนะสู้กับเผด็จการสู้กับกลไกของเผด็จการที่มาปกป้องระบอบเผด็จการอย่างคสช.อยู่นี้นั้นจึงเป็นกิจกรรมที่ประชาชนคนไทยจะต้องนะสนับสนุนและเข้าร่วมเพราะนี่นะครับผลประโยชน์ของประชาชนจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมก็คือว่าเมื่อฝ่ายเผด็จการอ่อนแอเท่าไหร่ฝ่ายประชาธิปไตยก็จะเข้มแข็งขึ้นเท่านั้นมันเป็นเขาเรียกว่ามันแปรผกผันกันอย่างนี้มันจะแปรผกผันกันอย่างนี้ถ้าฝ่ายประชาธิปไตยแข็งแรงเข้มแข็งขึ้นฝ่ายเผด็จการก็จะอ่อนแอลงถ้าฝ่ายประชาธิปไตยอ่อนแอลงฝ่ายเผด็จการก็จะเข้มแข็งขึ้น3-4 ปีนั้นประชาชนตั้งตัวกันไม่ติดยังไม่มีข้อเรียกร้องใดที่จะรวมพลังประชาชนได้และก็ไทมิ่งห่วงเวลายังไม่เหมาะสมเพราะว่าประชาชนคนส่วนใหญ่ยังหลงไหลได้ปลื้มอยู่กับไอ้รัฐบาลทหารจนกระทั่งมาถึงวันนี้ไอ้ความหลงไหลได้ปลื้มกับรัฐบาลทหารจากพวกเป่านกหวีดด้วยกันก็ดีอะไรก็ดีก็ได้เห็นแล้วว่าไอ้รัฐบาลทหารภายใต้ชื่อคสช.ที่กูสาปาวนกหวีดกันคอบวมอยู่เนี่ยอุตส่าห์เดินกันเนี่ยนะเดินไล่รัฐบาลยิ่งรักจนหำบวมมันสุดทุกวันนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็รู้แล้วว่าไอ้จริงๆแล้วไอ้พวกนี้มันเลวร้ายกว่าที่บอกว่าไทมิ่งมันถึงที่บอกว่าเนี่ยมันเป็นห่วงเวลาที่มันเหมาะสมเพราะอะไรเหมาะสมเพราะว่ามันมีคนขบวนเดียวกันที่สนับสนุนคสช.ได้วันนี้เริ่มแปลพรรคเริ่มเปลี่ยนใจดังนั้นนี่แหละครับคือไทมิ่งมันจะบอกเราเองมีคนแปลพรรคมีคนเปลี่ยนใจที่ไม่อยากได้คสช.ต่อไปแล้วยังไม่พอครับข้อเสนอที่จะนำเสนอในการรวมกิจกรรมหรือเขาเรียกว่าลงแขกกันเนี่ยข้อเสนอที่จะนำมาสู่ประชาชนลงแขกกันได้เนี่ยมันต้องเป็นข้อเสนอที่นะเหมาะสมกับภาวะการมันอยู่บนความสมเหตุสมผลไม่เวอร์ไม่สุดตรงไม่สุดขั้วดังนั้นข้อเสนอมีการเลือกตั้งให้ประชาชนได้รัฐบาลที่มาจากประชาชนเลือกเอง และก็ให้มีการเลือกตั้งจึงเป็นข้อเสนอที่เหมาะสมกับภาวะการไม่เป็นข้อเสนอที่สุดตรงสุดขั้วหรือว่าเวอร์เราจะเห็นได้ว่าการขานรับการเข้าร่วมของกลุ่มหลากหลายไม่ว่าซ้ายไม่ว่าขวาไม่ว่ากปปส.เองไม่ว่าพันธมิตรไม่ว่าฝ่ายประชาธิปไตยเสื้อแดงล้วนแต่เข้าร่วมกิจกรรมอันนี้กันจนบางคนก็เข้าใจผิดคิดว่า
เราไปเดินหลงทางพวกอมาตย์เพราะเห็นว่าไอ้พวกป่านกหวีดก็มาพวก NGO ฝ่ายเจ้าเองที่คิดล้มทักษิณล้มชินวัตรก็มาไล่คสช.ไปเรียกร้องเลือกตั้งก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าไอ้เกมนี้มันเป็นเกมของไอ้พวกโน้นไปจริงๆแล้ววันนี้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยวันนี้นั้นมันเป็นปรากฏการณ์ที่ผมได้นำเสนอที่มันขึ้นมาและมันตรงกับที่ข้อเสนอที่ผมได้เสนอว่าให้สามัคคีประชาชนค้นล้มเผด็จการและสถาปนาระบอบประชาธิปไตยวันนี้เนื่องจากว่าภาวะการที่เป็นจริงนั้นมันก่อให้เกิดประชาชนที่เคยหลงผิดเนี่ยมันกลับทางกลับลำและกำลังมารวมตัวกันในลักษณะสามัคคีประชาชนและก็ทำหน้าที่ที่จะไล่เผด็จการด้วยความละมุนละม่อมเบียดเอาเผด็จการออกไปซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกว่าเมื่อเผด็จการคสช.ออกไปนั้นน่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นผลประโยชน์ได้ประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปแต่วันนี้จะอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือปรากฏการณ์ของการสามัคคีประชาชนเพื่อจะไล่เผด็จการค้นล้มเผด็จการซึ่งถ้าไม่มีขั้นตอนแรกคือไม่มีขั้นตอนสามัคคีประชาชนนั้นนะครับใครจะมาโฆษณาชวนเชื่ออยากได้อะไรในประเทศไทยมันก็ไม่ได้ประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจะประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้นั้นน่ะมันต้องเกิดจากการสามัคคีประชาชนอย่างที่เราได้เห็นนี่ก่อนไอ้พวกที่ชอบโฆษณาคำโตโตพูดจัดรายการคำโตโตอยากจะให้เป็นแบบนั้นอยากเป็นแบบนี้นั้นเนี่ยและก็ไม่เคยคิดถึงหลักการสามัคคีประชาชนถ้าหากว่าไม่เอาตามแบบกูแล้วนะคนอื่นเลวคนอื่นชั่วอยู่นั้นเนี่ยไอ้พวกนั้นเนี่ยนะเป็นพวกที่ไม่มีทางที่จะทำอะไรได้เลยครับนอกจากโม้ขอเงินบริจาคไปวันๆเท่านั้นแหละเรื่องความจริงวันนี้ข้อเท็จจริงวันนี้ที่จะสร้างผลประโยชน์ที่จะสร้างประโยชน์ให้กับขบวนการประชาธิปไตยแห่งชาติเนี่ยก็คือประชาชนที่เขาได้ประกาศตัวเมื่อประกาศตัวเขาประกาศตัวออกมาบอกว่าคสช.คือศัตรูของประชาชนและผมก็ไม่เชื่อว่าเขาจะไม่รู้ว่าเบื้องหลังคสช.คือใครแต่ว่าเขาประกาศมากกว่านั้นไม่ได้นั่นคือของจริงนั่นคือไม่ใช่นั่งจัดรายการเพื่อจะมาขอเงินบริจาคนั่นคือคนที่คิดและทำและได้แสดงให้เห็นชัดถึงความกล้าหาญและก็ไม่โม้ดังนั้นวันนี้ใครที่ยังตั้งคำถามว่าควรจะร่วมหรือไม่ร่วมผมพูดมาถึงตอนนี้แล้วท่านก็คงเข้าใจแล้วว่าต้องไปร่วมดังนั้นเพื่อผมอธิบายมาถึงตรงนี้แล้วก็หวังว่าท่านคงเข้าใจแล้วว่าเราจะต้องไปร่วมและให้การสนับสนุนกับนักศึกษาประชาชนที่เขากำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมานะในชื่อนะกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยหรือนะวีวอล์กหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีเป้าหมายชัดเจนที่จะไปนะค้นล้มเผด็จการการค้นล้มเผด็จการไม่ได้หมายความว่าจับอาวุธจับมีดจับไม้ไปค้นล้มเขาการค้นล้มเผด็จการรวมไปถึงกระบวนการทั้งหมดวิธีการทั้งหมดที่ทำให้เผด็จการอยู่ไม่ได้ที่ทำให้คสช.อยู่ไม่ได้ดังนั้นเขานำเสนอข้อเสนอที่เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดนั้นก็เป็นวิธีการที่ทำให้คสช.อยู่ต่อไม่ได้ท่านผู้ฟังครับหลายท่านบอกว่านะเมื่อคสช.ได้เลือกตั้งแล้วมันก็ยังอยู่ได้เพราะว่ามันจะกลายพันธุ์นะไปเป็นสสเป็นอะไรต่ออะไรใช่ครับแต่มันจะไม่ใช่คสช.แบบปัจจุบันซึ่งตรงนี้แหละผมอยากจะเน้นให้ท่านได้เห็นว่าการกินข้าวเราต้องกินข้าวทีละคำเราไม่สามารถกินข้าวทีเดียวคำเดียวหมดจานได้การที่จะไปสู่เป้าหมายหลักถึงประชาธิปไตยเราจะต้องผ่านขั้นตอนการรวมพลังต่อสู้การสามัคคีประชาชนนะต่อสู้การศึกนั้นมันมีหลายครั้งนะครับไม่มีครั้งเดียวอันนี้เพียงเป็นครั้งแรกอย่างที่บอกดังนั้นครั้งแรกเนี่ยจึงสำคัญไม่น้อยกว่าครั้งสุดท้ายถ้าครั้งแรกเนี่ยนะเราร่วมมือกันได้ดีสามัคคีประชาชนได้ดีเอาชนะคสช.บีไปคสช.ต้องเลือกตั้งโดยเร็วนั้นอนาคตนะเราจะรุกต่อนะแต่จะมาบอกวันนี้ก่อนไม่ได้เพราะว่ามันจะเสียแผนแต่ให้ท่านรู้ไว้ด้วยว่ารูปธรรมถ้าคสช.หลุดออกไป1มาตรา44หลุดออกไปวิธีการบริหารประเทศแบบเดินมาถึงชี้หน้าด่าคนโน้นคนนี้สั่งการให้ทำอะไรตามใจกูมันจะไม่มี
ถึงแม้ว่าจะมีคสช.อยู่ในสภาอะไรก็แล้วแต่วิธีการเผด็จการแบบสถุนถอยอย่างเนี้ยมันจะหายไปและก็มาตรา44ที่จะเอาผิดใครโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนนะของกระบวนการยุติธรรมก็จะไม่มีนี่คือผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมที่เด็กๆที่นักศึกษาประชาชนที่เขากำลังทำกันอยู่นี้ดังนั้นให้เราได้เข้าใจได้มองอย่างเป็นจริงอย่าได้มองแบบว่าตกขอบหรือสุดโต่งสุดขั้วดังนั้นเมื่อไม่มีคสช.เต็มรูปแบบไม่มีมาตรา44ต่อไปนั้นการเคลื่อนไหวของประชาชนจะมีความสะดวกและจะมีศักยภาพมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆเขาเรียกว่าเป็นการสะสมพลังประชาธิปไตยพัฒนาพลังประชาธิปไตยหรือพูดในทางในยะทางการเมืองเขาเรียกว่าสร้างอำนาจคู่กระบวนการสร้างอำนาจคู่เนี่ยมันจะต้องเริ่มจากนับหนึ่งให้ได้และวันนี้เขาเริ่มนับหนึ่งจากการไล่คสช.ออกไปแล้วก็เลือกตั้งให้เร็วที่สุดขั้นที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าจนถึงขั้นสุดท้ายที่บอกไว้ว่าประชาชนเมื่อมีอำนาจและไม่ยอมให้การปกครองต่อไปแล้วและผู้ปกครองก็ปกครองต่อไปไม่ได้แล้ววันนั้นแหละครับมันจะเกิดรัฐบาลเฉพาะการนี่แหละครับจากกลุ่มที่เดินอยู่บนถนนวันนี้ที่เดินกันเนี่ยได้เรียกร้องให้เลือกตั้งโดยเร็วเนี่ยกลุ่มพวกนี้จะพัฒนาขึ้นไปนะในขั้นสุดท้ายคือขั้นยื่นอัลติเมตัมหรือว่ายื่นคำขาดในขั้นนั้นเนี่ยนะครับพวกเราทั้งหมดเนี่ยจะแปลงเป็นรัฐบาลเฉพาะการท่านฟังให้ดีนะครับผมจะมาขยายรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ผมนะทำธุระเสร็จแล้วแต่ขอบอกกับท่านว่าวันนี้ต้นทางอยู่ที่ประชาชนร่วมแรงร่วมใจหรือสามัคคีประชาชนเรียกร้องให้เลือกตั้งโดยเร็วเรียกร้องให้คสช.ออกไปและประกาศว่าคสช.เนี่ยเป็นศัตรูประชาชนเนี่ยนี่คือต้นทางครับปลายทางของเรานั้นคือรัฐบาลเฉพาะการที่ประชาชนได้ตั้งขึ้นมาสั่งปลดรัฐบาลนะที่เป็นของฝ่ายเผด็จการทั้งหมดและประกาศให้ประเทศไทยปกครองโดยใช้หลักการปกครองในประเทศไทยเป็นหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยที่1ประชาชนมีอำนาจสูงสุด2ประชาชนมีเสรีภาพบริบูรณ์3ประชาชนมีความเสมอภาคทั้งทางกฎหมายและทางโอกาส4จะต้องใช้หลักกฎหมายปกครองประเทศและ5จะต้องเลือกตั้งในทุกระดับชั้นทั้งหมดนี่แหละครับมันเป็นเส้นทางนะของฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้และวันนี้เรากำลังนะเริ่มจุดสตาร์ทนะเริ่มคิกออฟเริ่มจุดสตาร์ทแล้วที่รวมพลังประชาชนหรือว่าสามัคคีประชาชนให้คสช.จัดเลือกตั้งให้เร็วไม่เลื่อนและก็ไล่คสช.ออกไปประกาศคสช.คือศัตรูของประชาชนคำว่าประกาศให้คสช.เป็นศัตรูของประชาชนรวมไปถึงนโยบายคสช.รวมไปถึงผลพวงประกาศและกฎหมายต่างๆที่คสช.ออกมาด้วยแต่นั่นทีละขั้นทีละตอนครับอย่างที่ผมบอกว่าเรากินข้าวทีละคำนั่นแหละครับดังนั้นวันนี้ผมขอประกาศให้เครือข่ายของผมทั้งหมดนะไม่ว่าจะอยู่ในเครือข่ายไทยก้าวหน้าเครือข่ายเปลี่ยนระบอบให้รับรู้ถึงปรากฏการณ์อันนี้และขอให้ไปร่วมมือกันอย่างที่ได้ไปร่วมแล้วเมื่อวันที่10ที่พวกเราทำได้ดีมากและขอให้ลดนะขอให้ลดการนำเสนอความคิดแบบสุดโต่งสุดขั้ววันนี้ขอให้ดูการละเทศะหน่อยนะครับวันนี้เป็นวันที่ประชาชนเขาสามัคคีกันเพื่อจะเบียดให้คสช.ตกเวทีไปก่อนไม่ใช่เวลาที่จะเรียกร้องให้เป็นอะไรก็ไม่รู้เรียกร้องทะเลาะกันอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ซึ่งมันไม่ตรงกับความต้องการมันไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงทางสังคมไทยและการเคลื่อนไหวของประชาชนเลยผมจึงฝากให้พี่น้องประชาชนทุกคนที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยให้มีสติให้กลับมานะให้ความสำคัญให้ความสนใจอยู่กับการเคลื่อนไหวประชาชนที่แท้จริงไม่ใช่เอาตามนักจัดรายการบ้าบอคอแตกขี้โม้ก็ฝากให้ท่านผู้ฟังช่วยนำคลิปของผมที่พูดวันนี้นะครับไปเผยแพร่กันด้วยเพราะว่าผมไม่มีเวลาที่จะไปทำอะไรแล้วตอนนี้ยังยุ่งอยู่และก็นะไม่ค่อยสบายด้วยหวังว่าพวกเราทุกคน
วันนี้คงจะเอานะสิ่งที่ผมพูดวันนี้ไปเผยแพร่กันนะครับขอช่วยกันนะครับหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะคือเป็นหน้าที่ของผู้ที่ต้องการเปลี่ยนระบอบและก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ช่วยเหลือกันมาไม่ว่าเล็กๆน้อยๆค่าอยู่ค่ายาอะไรต่างๆก็ขอบคุณท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมก็นะขอใช้เวลาเพียงเท่านี้เนื่องจากว่ายังไม่สบายและยังต้องทำธุระอีกวันหน้าเราก็มาพบกันใหม่หลังจากสิ้นเดือนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ